ัสดีค่ะชื่อยุ้ยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ Chamber of Hanoi Station ค่ะของบริษัท SCS Asset Corporation จำกัดมหาชนค่ะวันนี้ยุ้ยจะพาชมโครงการ Chamber of Hanoi Station นะคะห่างจากรถไฟฟ้า BTS เพียง230เมตรเท่านั้นค่ะและที่สำคัญถ้าลูกค้าที่ใช้รถสามารถขึ้นทางด่วนได้2สายก็คือจะเป็นเส้นทางด่วนสุขุมวิท50และทางด่วนสุขุมวิท62ค่ะแหล่งอำนวยความสะดวกแถวนี้ก็มีค่อนข้างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างเซนจูรี่โลตัสแล้วก็ห้างพีเพิลพาร์คค่ะแถวนี้ยังมีสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นนานาชาติเวลโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพฟนะคะโรงเรียนนานาชาติแองโกสิงคโปร์ค่ะและในละแวกนี้นะคะเรายังมีโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทแล้วก็โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยค่ะโครงการ Chamber of Hanoi Station จะแบ่งออกเป็น3ตึกด้วยกันตึก A B C จำนวนยูนิตจะอยู่ที่487ยูนิตค่ะห้องขนาดเริ่มต้นจะเริ่มอยู่ที่26ตารางเมตรถึง35ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมที่ตึก A ตามเข้ามาเลยค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ล็อบบี้ตึก A กันแล้วนะคะภายในล็อบบี้ตึก A ของเราจะค่อนข้างกว้างและดูโปร่งโล่งค่ะเพราะเป็นดับเบิลสเปซ2ชั้นด้วยกันเลยค่ะโซนนี้ลูกค้าสามารถมานั่งทำงานได้นะคะในส่วนของด้านนี้นะคะเรายังมีตัวสมาร์ทล็อกเกอร์แล้วก็ตัวเมลบ็อกซ์ให้ด้วยค่ะสมาร์ทล็อกเกอร์นะคะของเราเป็นของ Block 24ค่ะฟังก์ชันการใช้ก็คือลูกค้าสามารถใช้กดสั่งซักผ้าส่งพัสดุซื้อสินค้าแล้วก็ฝากของได้ด้วยค่ะไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีด้านบนอีกเดี๋ยวตามยุ้ยเข้ามาเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในโครงการเรายังมีการออกแบบพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการด้วยค่ะบริเวณโซนนี้เราเรียกว่า Hidden Courtyard นะคะตอนนี้นะคะของเราอยู่กันที่ตึก B ค่ะซึ่งด้านหลังของยุ้ยตรงนี้จะเป็นสวนสเตปการ์เด้นขนาดใหญ่ค่ะบริเวณนี้จะเป็นล็อบบี้ตึก B นะคะล็อบบี้ตึก B จะมีเมลบล็อกแล้วก็ตัวสมาร์ทล็อกเกอร์ค่ะบริเวณโถงของตึก B จะมีโถงซิงเกิลคอริดอร์สูง8ชั้นนะคะโครงการของเราจะให้ระบบดิจิตอลดอร์ล็อกกับทางลูกบ้านทุกห้องนะคะเป็นระบบ3ระบบด้วยกันก็คือจะเป็นคีย์การ์ดกุญแจแล้วก็รหัสค่ะห้องนี้จะเป็นห้องวันเบดรูม26ตารางเมตรนะคะเป็นห้องหน้ากว้างภายในห้องจะดูโปร่งโล่งแล้วก็เหมาะกับการอยู่อาศัยค่ะภายในห้องนี้นะคะทางโครงการเราจะให้โซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีลูกค้าด้วยค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์ฟูลลี่เฟอร์นิชเลยมาในส่วนของตู้ด้านหน้าตัวนี้เรามีบิวอินให้ลูกค้าเป็นตู้เก็บรองเท้าเก็บกระเป๋าด้วยค่ะภายในห้องเรามีกระจกฉากกั้นพาร์ติชัน3ตอนตัวนี้นะคะพื้นจะหลดฝ้าเดี๋ยวเราเข้ามาชมภายในห้องนอนกันนะคะภายในห้องนอนจะมีการจัดวางอย่างลงตัวค่ะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้อย่างสบายเลยทางโครงการมีฐานวางเตียงแล้วก็บิวอินในส่วนของตัวหัวเตียงให้ลูกค้าด้วยค่ะในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะจะเป็นบานเปิดสไลด์บริเวณด้านบนนะคะยังมีพื้นที่เหลือค่อนข้างกว้างสามารถทำเป็นช่องเก็บของหรือสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้ค่อนข้างเยอะค่ะถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตัวนี้เป็นโต๊ะทำงานได้ค่ะถัดมาด้านนี้นะคะจะมีพื้นที่สำหรับวางตู้เย็นยี่ห้อ Electrolux ตัวนี้ทางโครงการก็มีให้ลูกค้าด้วยค่ะภายในห้องครัวเรามีกระจกฉากกั้นปีกแยกระหว่างตัวห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นค่ะในห้องครัวของทางโครงการให้ในส่วนของตัวท็อปหินแคนิกนะคะเป็นเคาน์เตอร์ชุดครัวแยกบนแล้วก็ล่างเลยตัวนี้ลูกค้าได้ตัวฮูดฮอปซิงค์นะคะเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ลูกค้าด้วยจะเป็นยี่ห้อ Electrolux ค่ะจะมีไมโครเวฟเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้เย็นค่ะบริเวณระเบียงนะคะจะมีบานเปิดสไลด์3ตอนตัวนี้ทำให้ดูกว้างขึ้น
ภายในห้องน้ำนะคะจะมีการแบ่งสัดส่วนโซนแห้งโซนเปียกได้อย่างลงตัวค่ะสุขภัณฑ์ของทางโครงการจะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็กระจกของเราให้เป็นกระจกบานเต็มแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้อง1 bedroom part นะคะขนาด35ตารางเมตรเราให้เฟอร์นิเจอร์ fully furnished กับลูกค้าแบบนี้เลยค่ะทางโครงการมี built in ในส่วนของตู้เก็บรองเท้าให้ด้วยค่ะเรามาดูในส่วนของห้องครัวกันนะคะซึ่งครัวของเราเป็นครัวปิดทางโครงการให้ในส่วนของเคาน์เตอร์ชุดครัวเป็นท็อปหินแกนิกนะคะมีตู้เย็นไมโครเวฟและก็เครื่องซักผ้าให้ลูกค้าด้วยเป็นยี่ห้อเล็กทอลักค่ะทางโครงการมีชั้นเก็บของแบบเลื่อนได้ให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เพื่อความสะดวกสบายสำหรับลูกบ้านแล้วก็สามารถหยิบจับของได้อย่างง่ายดายด้วยค่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวห้องนอนกันนะคะภายในห้องนอนของเราสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้และเรามีกระจกบานสไลด์เปิด2ตอนค่ะสามารถรับลมและอากาศถ่ายเทเข้ามาภายในห้องนอนได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษของห้องนี้กันนะคะความพิเศษของห้องนี้ก็คือเรามีห้องอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นมาอีก1ห้องตัวนี้ลูกค้าสามารถจัดฟังก์ชันทำเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็ได้ค่ะภายในห้องอเนกประสงค์ตัวนี้ทางโครงการมีบิวอินให้กับลูกค้าด้วยค่ะมีบิวอินในส่วนของฐานวางเตียงแล้วก็ชั้นวางของให้กับลูกค้าค่ะและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันห้องนี้ทำเป็นห้องทำงานหรือห้องนั่งเล่นก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้เช่นกันค่ะเรามาดูในส่วนของตัวห้องน้ำกันนะคะภายในห้องน้ำเนี่ยเรามีกระจกฉากกั้นแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ลูกค้าด้วยค่ะห้องนี้จะเป็นห้องมาตรฐานที่ลูกค้าได้รับนะคะเฟอร์นิเจอร์ fully furnished ตามแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณล็อบบี้ตึก C ค่ะล็อบบี้ตึก C ของเรามีโซนนั่งเล่นพักผ่อนและสามารถมองไปชมตัวสระว่ายน้ำได้ด้วยค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะจะเป็นสระว่ายน้ำภายในโครงการกว้าง20เมตรจะมีในส่วนของจักรุที่2ที่นั่งนะคะแล้วก็สระเด็กค่ะและตรงนี้เรายังมีการออกแบบขึ้นมาเป็นซังเก้นซีทให้กับลูกบ้านสำหรับนั่งพักผ่อนบริเวณโซนนี้ด้วยค่ะและยังสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS หรือใช้รถส่วนตัวถ้าใครสนใจสามารถเดินทางเข้ามาชมภายในโครงการได้